เมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อนาวรณญาณทรงสละละทิ้งสังขารอันประกอบขึ้นเหมือนสัมภาระที่ใช้สอยเช่นเกวียนเป็นต้นเข้าสู่มหาปรินิพพานอันบรมสุขเกษมสารจากความทรมานทั้งปวงแล้วพระอานนท์พุทธอนุชาซึ่งบัดนี้เป็นเสมือนองค์แทนแห่งพระตถาคตเจ้าก็จาริกไปในที่ต่างๆโดยโดดเดี่ยวเดียวดายจากแคว้นสู่แคว้นจากราชธานีสู่ราชธานีและบทจรสู่คามนิคมชนบทต่างๆเพื่อแสวงหาความวิเวกบ้างเพื่อโปรดให้ประชานิกรดำรงในคุณธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นเวลา40ปีหลังพุทธปรินิพพานสมัยหนึ่งพระพุทธอนุชาออกจากสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลมุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ถึงลำน้ำยมุนาเดินเลียบลำน้ำนี้ลงตอนใต้อันเป็นที่ตั้งแห่งโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสะอันว่านครโกสัมพีนี้รุ่งเรืองด้วยศิลปะวิทยาการมากหลายนอกจากนี้ยังเป็นย่านกลางแห่งการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างโกศลมคธและเมืองผ่านต่างๆทางใต้และทางตะวันออกอีกด้วยลำน้ำยมุนาอันสวยงามตระการยิ่งนักนั้นก็ไหลมาจากแดนอันขจรนามแต่การไกลสมัยมหาภารตยุทธ์นั่นคือหัสดินปุระนครซึ่งปรักหักพังแล้วและท่วมท้นทุ่งกุรุซึ่งปานทบและเการบได้ทำสงครามเพื่อชิงชัยความเป็นใหญ่กันความงามของนครโกสัมพีย่อมติดตาเตือนใจของอคันตุกะผู้มาเยือนไปตลอดชีวิตจากฝั่งยมุนาจะเห็นกำแพงปราการบ้านเรือนสลับสล่างดูชั้นเป็นลดหลั่นยอดจากปราสาทแห่งอุเทนราชนั้นเมื่อต้องแสงสุริยายามจะอัสดงก็ส่องแสงเหมือนมีอาทิตย์อยู่หลายดวงการสัญจรทางเรือคับคั่งมีเรือน้อยใหญ่ประดับธงทิวสีต่างๆดูงดงามเมื่อพระอานนท์มาถึงใกล้นครโกสัมพีนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วทุ่งสาลีเกษตรยามต้องแสงอาทิตย์ในสายันหการมองดูประหนึ่งปูลาดด้วยแผ่นทองพระพายรำเพยเพียงแผ่วเบาต้องกายพระมหาเถระก่อให้เกิดความชุ่มเย็นเชกมารดาลูบคลำบุตรสุดที่รักด้วยใจถนอมณเบื้องบนก้อนเมฆสลับซับซ้อนเป็นทิวแถวลอยละลิ้วตามแรงลมมองดูเป็นสีม่วงสลับฟ้าตระการตายิ่งนักพระผู้เป็นพหูสูตรหาได้มุ่งเข้าสู่เขตนครโกสัมพีไม่ท่านต้องการแสวงหาที่สงัดและณที่นั้นแห่งใดเล่าจะสงัดเท่าป่าประดู่ลายเพราะฉะนั้นพระมหาเถระจึงได้เยื้องย่างด้วยลักษณะอันน่าทัศนาเข้าสู่ป่านั้นด้วยหทัยที่แช่มชื่นเบิกบานเมื่อพระอาทิตย์อัสดงแล้วไม่นานดวงจันทร์แจ่มจรัสก็โผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ด้านตะวันออกป่าประดู่ลายเงียบสงัดวังเวงเหมาะสำหรับผู้แสวงหาวิเวกอย่างแท้จริงเนื่องจากมีภิกษุแวะเวียนมาพักอยู่เสมอป่านี้จึงมีเสนาสนะน้อยๆ อยู่หลายหลังสำหรับพักอาศัยหลังหนึ่งเพียงผู้เดียวพระเถระเลือกได้กระท่อมหลังหนึ่งเมื่อปู่ลาดนิสีธนะลงแล้วก็นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ตลอดปฐมยามแห่งราตรีและพักผ่อนเมื่อกึ่งมัชฌิมยามล่วงไปแล้วประจุกสการแสงสีขาวทางทิศตะวันออก
เริ่มทาบขอบฟ้าจากทิศเหนือตลอดไปทางทิศใต้ลมรุ่งอรุณพัดเฉยฉิวเสียงกาซึ่งเพิ่งออกจากกรวงรังเพื่อแสวงพักสาหารบินผ่านป่าประดู่ลายพร้อมเสียงร้องกากาบริเวณป่าประดู่ลายยังคงเงียบสงัดได้ยินแต่เพียงเสียงใบไม้ไหวกระทบกันเป็นครั้งคราวพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐเดินวนเวียนมาอยู่หน้ากระท่อมน้อยโดยอาการที่เรียกกันว่าเดินจงกรมเพื่อพิจารณาหัวข้อธรรมท้องฟ้าสางแล้วแสงสว่างสาดไปทั่วบริเวณไพรโน้มน้อมมนัสแห่งพระอานนท์ให้แจ่มใสเบิกบานท่านเตรียมนุ่งอันตรวาสกและของอุตราสงฆ์เป็นปริมณฑลเรียบร้อยถือบาทเข้าสู่นครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาตมีผู้คอยดักถวายอาหารแก่มุนีอยู่เป็นแห่งๆสมณะสากยบุตรเป็นที่คุ้นเคยของประชาชนชาวโกสัมพีแล้วตั้งแต่ครั้งที่พระตถาคตเจ้าเสด็จเข้าสู่นครโกสัมพีเป็นครั้งแรกเมื่อพระอานนท์ได้อาหารพอสมควรแล้วท่านก็เดินดุ่มมุ่งเข้าสู่ป่าประดู่ลายตามเดิมฉันอาหารตามที่ประชาชนศรัทธาถวายด้วยอาการแห่งสามีบริโภคอันเป็นแบบอย่างแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายเสร็จแล้วท่านก็ยับยั้งอยู่ณที่นั้นด้วยวิหารธรรมอันประเสริฐจนกระทั่งวัฒนะฉายาการพระอาทิตย์โคจรผ่านกึ่งกลางฟ้าไปแล้วเงาไม้ประดู่ลายที่อยู่โดดเดี่ยวทอดยาวไปทิศตะวันออกบรรยากาศรื่นรมสงบเหมาะแก่อนาคาริกมุนีภิกษุรูปหนึ่งร่างกายสูงใหญ่มีสง่าเดินเข้ามาสู่ป่าอันเงียบสงบนี้เมื่อท่านผ่านมาทางพระอานนท์นั่งอยู่เห็นเป็นสมณะแบบเดียวกันจึงเข้าไปหาด้วยอาการแห่งมิตรแต่ท่านหาได้รู้จักพระอานนท์ไม่ท่านผู้ทรงพลดภิกษุรูปนั้นกล่าวขึ้นข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะพบท่านผู้ใดในป่าอันวิเวกแห่งนี้ท่านคงมุ่งแสวงสันติวรบทเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจึงมานั่งอยู่ณที่นี้แต่เพียงผู้เดียวท่านผู้บำเพ็ญตบะพระอานนท์ตอบข้าพเจ้าทราบจากเครื่องนุ่งห่มและบริขารอื่นๆที่ติดตัวท่านมาว่าท่านเป็นสมณะแบบเดียวกับข้าพเจ้าสมณะแบบเรานี้มีพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาด้วยกันก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสไว้มิใช่หรือว่าความวิเวกเป็นสหายอันประเสริฐท่านผู้ทรงพลดภิกษุรูปนั้นกล่าวพระดำรัสนี้ช่างเป็นพระพุทธภาษิตที่กระตุ้นเตือนเร่งเร้าให้พุทธสาวกพอใจในวิเวกเสียนิกระไรขอประทานโทษเถิดจากลักษณะอาการและคำกล่าวของท่านข้าพเจ้าพออนุมานได้ว่าท่านคงจะมาสู่ธรรมวินัยนี้นานแล้วส่วนข้าพเจ้าเองแม้จะมีอายุเหยียบย่างเข้าสู่วัยชรามาหลายปีแล้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าเพิ่งจะอุปสมบทอุทิศพระผู้มีพระภาคเมื่อไม่นานมานี้เองคือเมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปรินิพพานแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะบวชได้ 5,000 ษาเท่านั้นอาวุโสพระอานนท์เปลี่ยนคำแทนชื่อของภิกษุรูปนั้นข้าพเจ้าอุปสมบทในสมัยที่พระตถาคตยังทรงพระชนอยู่และได้เห็นได้เฝ้าพระองค์เสมอๆข้าพเจ้าถือเป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคมิใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้นใครๆก็ปรารถนาที่จะได้เข้าเฝ้าและสนทนาด้วย
พระองค์เป็นผู้สูงสุดอย่างแท้จริงภิกษุรูปนั้นแสดงอาการสนใจอย่างเห็นได้ชัดและมีในตาวาวด้วยปิติพร้อมด้วยกล่าวว่าท่านผู้ทรงพรตข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งปรารถนาเหลือเกินที่จะทราบพระพุทธจริยาโดยละเอียดจากผู้ซึ่งเคยเข้าเฝ้าเคยฟังธรรมของพระศาสดาทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะได้บรรลุผลสำเร็จแห่งความปรารถนานั้นแต่ก่อนอื่นข้าพเจ้าปรารถนาใคร่ขอทราบนามของท่านผู้โชคดีพอเป็นเครื่องประดับความรู้ไว้ก่อนส่วนข้าพเจ้าเองมีนามว่ากัมโพชะชื่อเดียวกับแคว้นที่ข้าพเจ้าเกิดซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปท่านเองก็คงทราบว่าแคว้นกัมโพชะมีชื่อเสียงที่สุดเรื่องพันม้าดีพระอานนท์นิ่งอยู่ครู่หนึ่งหาได้ตอบคำของพระกัมโพชะทันทีไม่ท่านกำลังตรึกตรองว่าควรจะบอกนามของท่านแก่ภิกษุรูปนี้หรือไม่หนอภิกษุรูปนี้มีความเลื่อมใสในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งกระหายใคร่ฟังพระพุทธจริยาและเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับพระองค์ภิกษุรูปนี้คงจะต้องเคยได้ยินเกียรติคุณของท่านในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดอย่างยิ่งกับพระศาสดาถ้าเธอทราบนามของท่านแล้วและได้ฟังพุทธจริยาบางตอนจากท่านเองคงจะเพิ่มพูนปิติปราโมทย์แก่เธอหาน้อยไม่อาจจะเป็นทางให้เธอได้ธรรมจักขุในไม่ช้าเมื่อคิดถึงประโยชน์ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งแล้วพระพุทธอนุชาสุโกธนบุตรจึงกล่าวว่าพระดาข้าพเจ้ายินดีจะเล่าพุทธจริยาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์บางประการบางตอนให้ท่านฟังเท่าที่ข้าพเจ้ารู้เห็นมาด้วยตนเองบ้างที่พระศาสดาโปรดประทานเล่าให้ข้าพเจ้าฟังบ้างอันหนึ่งข้อที่ท่านอยากทราบนามของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าบอกท่านได้แต่เพียงว่าเมื่อข้าพเจ้ายังครองคฤหัสถ์อยู่พระญาติวงศ์เรียกข้าพเจ้าว่าเจ้าชายอนันทะและเมื่อข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วเพื่อนพรหมจารีเรียกข้าพเจ้าว่าพระอานันทะพระศาสดาเรียกอานนท์อานนท์อยู่เสมอๆพอพระมหาเถระกล่าวจบลงพระกัมโพชะมีอาการตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วอาการแห่งปิติซาบซ่านก็เข้ามาแทนที่ท่านลุกขึ้นนั่งกระโยงปรนมมือกราบลงแทบบาทมูลของพระอานนท์ศพศีรษะอยู่นิ่งและนานเมื่อท่านเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งพระพุทธอนุชาสังเกตเห็นน้ำตาเบ้าตาของภิกษุผู้อยู่ในวัยชรารูปนั้นนั่นเป็นสัญลักษณ์แห่งปิติปราโมทอันหลั่งไหลจากความรู้สึกที่ลึกซึ้งและปรากฏออกมาทางกรัชกายและแล้วพระกัมโพชะก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้ไม่หลงไหลในบ่วงมารเป็นลาภอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าที่ได้มาพบท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเหมือนองค์แทนแห่งพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าเดินทางมาหลายเมืองด้วยจุดประสงค์ที่จะได้พบและสนทนากับท่านข้าพเจ้าทราบว่าท่านเดินทางมาโกสัมพีข้าพเจ้าก็ติดตามมาแต่ก็หาได้รู้จักท่านไม่แม้จะสนทนาอยู่กับท่านที่กระหายใคร่พบอยู่ตลอดเวลาก็ตามโอ้ช่างเป็นลาภของข้าพเจ้าสินี่กระไรอุปมาเหมือนลูกโคซึ่งเที่ยวติดตามหาแม่ในป่ากว้างและได้พบแม่สมประสงค์ความรู้สึกของลูกโคนั้นเป็นฉันใดความรู้สึกของข้าพเจ้าก็เป็นฉันนั้นแล้วพระกัมโพชะก็กราบลงแทบบาทมูลของพระอานนท์อีกครั้งหนึ่งช่างเถิดผู้มีอายุพระอานนท์กล่าว
เรื่องของข้าพเจ้าไม่มีความสำคัญเท่าเรื่องของพระศาสดาอันหนึ่งท่านบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแม้จะนิพพานไปแล้วก็ตามแต่เรื่องของพระองค์ยังเป็นเครื่องเพิ่มพูนปิติปราโมทย์แก่ผู้สดับอยู่เสมอท่านได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเล่าเรื่องพุทธจริยาบางตอนเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และประคับประคองศรัทธาประสาทะข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ท่านฟังเป็นปฏิการแก่ความปรารถนาดีของท่านแล้วพระอานนท์ก็กล่าวสื่อไปว่าดูก่อนพราดาณป่าประดูลายนี่เองสมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ณหมู่ภิกษุนับจำนวนร้อยพระองค์หยิบใบไม้มากำพระหัตถ์หนึ่งแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าใบไม้ในกำพระหัตถ์ของพระองค์กับใบไม้ในป่านี้ทั้งหมดไหนจะมากกว่ากันเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าเหลือหลายใบไม้ในกำพระหัตถ์มีน้อยนิดเดียวพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชั้นเดียวกันนั่นแลภิกษุทั้งหลายธรรมที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายนั้นเพียงเล็กน้อยเหมือนใบไม้ในกำมือของเราส่วนธรรมที่เรายังไม่ได้แสดงมีมากมายเหมือนใบไม้ในป่าภิกษุทั้งหลายทำไมเราจึงไม่แสดงสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจอีกมากหลายเล่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตแสดงแต่ธรรมที่จำเป็นเพื่อระงับดับทุกข์เท่านั้นสิ่งนอกจากนี้รู้ไปก็ทำให้เสียเวลาเปล่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาหาเราและถามปัญหา10ข้อขอให้เราแก้ปัญหาข้อข้องใจนั้นถ้าเราไม่แก้ปัญหาให้คลายสงสัยเขาจะละเพศพรหมจรรย์ปัญหา10ข้อนั้นล้วนเป็นปัญหาที่ไร้สาระไม่เป็นไปเพื่อระงับดับทุกข์รู้แล้วก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเช่นปัญหาว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดตายแล้วเกิดหรือไม่ดังนี้เป็นต้นเราไม่ยอมแก้ปัญหานั้นภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่าอย่าว่าแต่เธอจะละเพศพรหมจรรย์เลยแม้เธอจะตายไปต่อหน้าต่อตาเราเราก็หายอมแก้ปัญหาเหล่านั้นของเธอไม่ภิกษุทั้งหลายปัญหาที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าของทุกๆคนคือปัญหาเรื่องทุกข์และความดับทุกข์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์เสียบอยู่ทั้งทางกายและทางใจอุปมาเหมือนผู้ถูกยิงด้วยลูกศรซึ่งกำซาบด้วยยาพิษแล้วญาติมิตรเห็นเข้าเกิดความกรุณาจึงพยายามจะช่วยกันถอนลูกศร นั้นแต่บุรุษผู้โง่เขลาบอกว่าต้องไปสืบให้ได้เสียก่อนว่าใครเป็นคนยิงและยิงมาจากทิศไหนลูกศรทำด้วยไม้อะไรแล้วจึงจะค่อยมาถอนลูกศรออกภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้นั้นจะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่แท้ความจริงเมื่อถูกยิงแล้วหน้าที่ของเขาก็คือควรพยายามถอนลูกศรออกเสียทันทีชำระแผลให้สะอาดแล้วใส่ยาและรักษาแผลให้สนิทหรืออีกอุปมาหนึ่งเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้อยู่บนศีรษะควรรีบดับเสียโดยพลันไม่ควรเที่ยววิ่งหาคนผู้เอาไฟมาเผาศีรษะตนทั้งที่ไฟลุกไหม้อยู่ภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้โพล่งอยู่ด้วยเพลิงทุกนานาประการโหมให้ร้อนอยู่ทั่วสัตว์ทั้งหลายดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองทุกข์แห่งสังสารวัฏนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ดับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดับทุกแห่งตนอุปมาเหมือนบุรุษสตรีผู้ร่วมกันอยู่ในบริเวณกว้างแห่งหนึ่ง
และต่างคนต่างถือดุ้นไฟใหญ่อันไฟลุกโพลงอยู่ทั่วแล้วต่างคนต่างก็วิ่งวนกันอยู่ในบริเวณนั้นและร้องกันว่าร้อนร้อนภิกษุทั้งหลายคราวนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดร้องบอกให้ทุกๆคนทิ้งดุ้นไฟในมือของตนเสียผู้ที่ยอมเชื่อทิ้งดุ้นไฟก็จะได้ประสบความเย็นส่วนผู้ไม่เชื่อก็ยังคงวิ่งถือดุ้นไฟพร้อมด้วยตะโกนว่าร้อนร้อนอยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้ทิ้งดุ้นไฟแล้วและร้องบอกให้เธอทั้งหลายทิ้งเสียด้วยดุ้นไฟที่กล่าวนี้ถึงนี้คือกิเลสทั้งมวลอันเป็นสิ่งที่เผาลนสัตว์ให้เร่าร้อนกบฏกวายภิกษุทั้งหลายอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใดๆที่จะครอบงำรึงรัดใจของบุรุษได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะแห่งสตรีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใดๆที่สามารถครอบงำรัดรึงใจของสตรีได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะแห่งบุรุษภิกษุทั้งหลายกามคุณนี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารเป็นกำลังพลแห่งมารภิกษุผู้ปรารถนาจะประหารมารพึงสลัดเหยื่อแห่งมารขยี้พวงดอกไม้แห่งมารและทำลายกำลังพลแห่งมารเสียภิกษุทั้งหลายเราเคยเยาะเย้ยกามคุณณโพธิมณฑลในวันที่เราตรัสรู้นั่นเองว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคำนึงถึงนั่นเองเราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการฉะนี้กามเอ่ยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ดูก่อนพราดาพระอนุนกล่าวต่อไปครั้งนั้นณป่าไม้ประดู่ลายนี้ภิกษุจำนวนมากได้ดวงตาเห็นธรรมและอริยคุณสูงสูงขึ้นไปด้วยพระพุทธภาษิตอันลึกซึ้งจับใจนี้พระองค์ทรงใช้อุปมาอุปไมยอันคมคายแยบยลและขมวดพระธรรมเทศนาให้เห็นจุดเด่นที่ทรงประสงค์เหมือนนายช่างผู้ฉลาดเมื่อจะสร้างปราสาทหรือกูฏาคารย่อมจะลงรากปราสาทนั้นให้แน่นหนาและวางเสาอันมั่นคงและสร้างเรือนยอดตะล่อมขึ้นให้ยอดเด่นเห็นสง่างามรุ่งเรืองด้วยพระธรรมเทศนาโกศลแห่งพระทศพลวิมลอนาวรณญาณอันหาใครเปรียบปรานมิได้ในสามภพดูก่อนอคันตุกะพระอานนท์กล่าวต่อไปณกรุงโกสัมพีนี่เองพระตถาคตเจ้าเคยประทับรอยพระบาทคือพระพุทธจริยาอันประเสริฐไว้สำหรับให้คนภายหลังถือเป็นเยี่ยงอย่างดำเนินตามคือสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงโกสัมพีและสำราญพระอริยบทอยู่ณโคสิตารามตอนเช้าพระพุทธองค์จะเสด็จออกบิณฑบาตมีประชาชนผู้เลื่อมใสคอยดักถวายเป็นทิวแถวและก็มีกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งคอยตามด่าว่ากระทบกระแทกเสียดสีอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระองค์เสด็จกลับโคสิตารามก็ตามไปด่าถึงพระคันธกุฎีด้วยอโกสวัตถุ10ประการเช่นเป็นลาเป็นโคเป็นอูฐเป็นสัตว์นรกเป็นต้น
เรื่องนี้มีเบื้องหลังคือสมัยหนึ่งก่อนหน้าที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่นานนักพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสู่แคว้นกุรุณที่นั้นมีหมู่บ้านพราหมณ์อยู่แห่งหนึ่งพราหมณ์นายบ้านมีธิดาสาวทรงสิริโสภาคยิ่งนักนามว่ามาคันธยาความงามแห่งนางระบือไปทั่วชายหนุ่มผู้มั่งคั่งต่างเดินทางโดยเกวียนบ้างโดยรถม้าบ้างมาสู่คันธยาคามนี้เพื่อทัศนามาคันธยานารีบางคนก็แต่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่พราหมณ์ผู้บิดายังมองไม่เห็นใครเหมาะสมแก่ธิดาของตนจึงยังไม่ยอมยกให้ใครมาคันธยาเป็นที่กล่าวขวัญถึงแห่งปวงชนชาวกุรุอย่างแพร่หลายจนเมื่อธิดาของสกุลใดเกิดใหม่ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะให้พรว่าขอให้สวยเหมือนมาคันธยาดูก่อนอคันตุกะแต่ท่านต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งว่าความงามกับอันตรายนั้นมักจะมาด้วยกันเสมอที่ใดมีความงามที่นั้นย่อมมีอันตรายแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดแห่งความงามนั้นและมีอยู่บ่อยครั้งที่เป็นอันตรายไม่เพียงแต่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแต่แก่เจ้าของความงามนั่นเองอีกด้วยพระศาสดาเสด็จไปถึงบ้านมาคันธยะพราหมณ์ในเช้าวันหนึ่งขณะที่เขาบูชาไฟอยู่ที่ประตูบ้านเมื่อได้ทัศนาเห็นพระศาสดาแล้วพราหมณ์ก็ตะลึงในความงามแห่งพระองค์ถึงแก่อุทานออกมาว่าชายผู้นี้งามจริงหนอเขาเข้าไปหาพระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่าสมณะข้าพเจ้ามองหาชายอันจะคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วแต่จะหาใครงามคู่ควรแก่บุตรีของข้าพเจ้าเสมอท่านได้ไหมขอท่านโปรดยืนอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วข้าพเจ้าจะนำบุตรีมามอบให้ท่านพระศาสดาแสดงอาการดุษณียภาพทรงเหยียบรอยพระบาทให้ปรากฏไว้ด้วยแรงอธิษฐานอันสำเร็จมาจากพระบารมีแห่งปางบันแล้วเสด็จหลีกไปประทับณใต้ต้นไม้เงาคลึ้มต้นหนึ่งพราหมณ์แจ้งข่าวแก่พราหมณีและให้ตกแต่งลูกสาวให้สวยงามเพื่อนำไปมอบให้ชายผู้หนึ่งอันตนเห็นว่าคู่ควรกันแล้วพากันออกจากเรือนเมื่อไม่เห็นพระตถาคตณที่เดิมพราหมณ์ก็ประหลาดใจบังเอิญพราหมณีได้เลือบเห็นรอยเท้าที่พระพุทธองค์ทรงเหยียบไว้จึงกล่าวกับพราหมณ์ผู้สามีว่าอย่าติดตามมหาบุรุษผู้นี้เลยผู้มีรอยเท้าอย่างนี้เป็นผู้สละแล้วซึ่งโลกียารมณ์ทั้งปวงพราหมณ์เอ่ยอันบุคคลผู้เจ้าราคะนั้นมีเท้าเว้ากลางมากคนเจ้าโทสะหนักส้นส่วนคนเจ้าโมหะนั้นปลายเท้าจิกลงส่วนรอยเท้าของบุรุษผู้นี้เป็นผู้เพิกกิเลสได้แล้วอย่างแท้จริงพราหมณ์ต่อว่าภรรยาว่าอวดรู้อวดดีทำตนเหมือนจระเข้นอนในตุ่มจึงพาบุตรีและภรรยาเที่ยวตามหาพระศาสดามาพบเข้าใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งพราหมณ์ดีใจนักหนาแต่ได้ต่อว่าเป็นเชิงพ้อว่าสมณะข้าพเจ้าบอกให้ท่านยืนรอที่โน้นแต่หายืนคอยไม่เหมือนไม่ยินดีจะรับบุตรีของข้าพเจ้าสมณะบุตรีของข้าพเจ้านี้งามเลิศกว่านารีใดๆทั้งปวงทีเดียวในถิ่นนี้เป็นที่ปองหมายแห่งเศรษฐีกหบดีและแม้แต่พระราชาแต่ข้าพเจ้าหาพอใจใครเสมอด้วยท่านไม่บัดนี้ข้าพเจ้าได้นำนางผู้งามพร้อมมามอบณเบื้องบาทของท่านแล้วขอได้โปรดรับไว้และครองกันฉันสามีภรรยาเถิดพราหมณ์กล่าวจบแล้วสั่งให้บุตรีถวายบังคมพระศาสดา
พระโรคกนาถสากยบุตรยังคงประทับดุษณีอยู่ครู่หนึ่งพระองค์ทรงรำพึงว่าพราหมณ์ผู้นี้มีความหวังดีต่อเราต้องการสงเคราะห์เราด้วยสิ่งอันเป็นที่รักที่หวงแหนที่สุดแห่งตนแต่สิ่งนี้มีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาเราจักปฏิการพราหมณ์ผู้นี้ด้วยอมตะธรรมอันหนึ่งพราหมณ์และพราหมณีทั้งสองนี้มีอุปนิสัยแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมของเราได้เป็นการมอบสภาพอันไม่แก่และไม่ตายแก่เขาดำริดังนี้แล้วพระตถาคตเจ้าจึงเอื้อนพระโอษฐ์ว่าพราหมณ์ถ้าเราจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ท่านฟังท่านจะพอใจฟังหรือไม่เล่าเถอะสมณะข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้วท่านมีบุตรภรรยาอยู่แล้วหรือไม่นางมาคันธยาบุตรีแห่งพราหมณ์นั่งเพ่งพิจพระตถาคตเจ้าเหมือนเด็กมองดูตุ๊กตาซึ่งตนไม่เคยเห็นพร้อมๆกันนั้นมารยาแห่งสตรีซึ่งปรากฏอยู่ในเรือนร่างและนิสัยแห่งอิทธิเพศก็เริ่มฉายแวววาวออกมาทางสายตาและริมฝีปากอันบางงามเต็มอิ่มนั้นพระตถาคตเจ้าชายพระเนตรดูนางมาคันธยาหน่อยหนึ่งทรงรู้ถึงจิตใจอันปั่นป่วนของนางแล้วตรัสว่าพราหมณ์เมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มมีเกศายังดำสนิทถูกแวดล้อมด้วยสตรีล้วนแต่สะครานตาเป็นที่ปรารถนาของบุรุษเพศผู้ยังตัดอาลัยในบ่วงกามมิได้แต่เราเบื่อหน่ายในโลกียวิสัยจึงสละสมบัติบรมจักรและนางผู้จำเริญตาออกแสวงหาโมกขธรรมแต่เดียวดายเที่ยวไปยังไม่มีอะไรปลอดโปร่งเหมือนบุคคลที่เป็นหนี้แล้วพ้นจากหนี้เคยถูกคุมขังแล้วพ้นจากที่คุมขังเคยเป็นโรคแล้วหายจากโรคหลังจากท่องเที่ยวอยู่เดียวดายและทำความเพียรอย่างเข้มงวดไม่มีใครจะทำได้ยิ่งกว่าอยู่เป็นเวลา6ปีเราก็ได้ประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในชีวิตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสงบเยือกเย็นถึงที่สุดล่วงพ้นบ่วงแห่งมารทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์มารและทิดามารคือนางตัณหานางราคาและนางอรดีได้พยายามยั่วยวนเราด้วยวิธีแปลกๆเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจใยดีไม่ในที่สุดพวกนางก็ถอยหนีไปเองเราชนะมารอย่างเด็ดขาดจนมีนามก้องโลกว่าผู้พิชิตมารพระตถาคตหยุดอยู่ครู่หนึ่งทรงกวาดสายพระเนตรดูทุกใบหน้าในที่สุดพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์เมื่อได้เห็นนางตัณหานางราคาและนางอรดีซึ่งทรงความงามเหนือสามโลกเราก็หาพอใจแต่น้อยไม่ก็ทำไมเล่าเราจะพอใจในสรีระแห่งธิดาของท่านซึ่งเต็มไปด้วยมูดและกลีดพรามเอ่ยอย่าว่าแต่จะให้แตะต้องด้วยมือเลยเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้า